ครับที่พี่น้องติดต่อมานะครับผมพี่น้องบอกว่าเนี่ยน้องบอยนะครับเป็นละครโรแมนติกคอมเมดี้นะครับโอ้คอมเมดี้มากๆน้องบอยนะครับคอมเมดี้จ๋าๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่น้องก็บอกว่าพี่น้องอ่านบทแล้วเรื่องย่อแล้วตลกมากน้องบอยตลกมากๆนะครับผมก็โอเคได้เลยพี่น้องอะไรเงี้ยเป็นมันเป็นแอคชั่นคอมเมดี้นะครับแต่เน้นไปทางคอมเมดี้แล้วก็โอเคมันก็ได้แหละเพราะว่าเราก็มาทางคอมเมดี้บ้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็แอคชั่นก็พอได้แต่ก็คิดว่าแอคชั่นก็คงระดับหนึ่งคงเน้นที่คอมเมดี้มากกว่าเพราะเราก็ดูจากตัวละครแล้วด้วยเนาะก็แบบอ่ะเราก็มาจับคู่กับน้ำตาลซึ่งน้ำตาลเขาก็เล่นบทโก้เก่งนะครับก็มีปั้นจันมีน้องปรางมีน้องก๊อตมีไมค์แต่ที่สำคัญเนี่ยคือเรามีแก๊งที่อยู่ข้างๆเราแก๊งร้านยำเนี่ยซึ่งแบบตัวชูโรงก็คือคุณปิงปองนะซึ่งเขามาสายฮาอยู่แล้วเราก็นึกว่าโอเคแล้วชื่อเรื่องด้วยสายลับลิปกลอสมันมาโทนฮาแน่นอนนะครับแต่พอถ่ายไปสัก 2-3 คิวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแอคชั่นอ๋อโอเคอ่ะเปิดตัวก็ต้องเปิดตัวเท่ๆหน่อยแหละต้องแอคชั่นหนักหน่อยปรากฏจากนั้นมาแอคชั่นทั้งเรื่องนะครับผมแอคชั่นหนักมากจนแบบว่าเป็นแอคชั่นจ๋าเลยคราวนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีความคอมเมดี้อยู่ตลอดเวลานะฮะแต่สำหรับตัวผมอ่ะเอางี้ง่ายๆเรื่องนี้แอคชั่นคอมเมดี้อ่ะคือพาร์ทคอมเมดี้อ่ะไม่ใช่ผมแต่พาร์ทแอคชั่นอ่ะคือผมนะครับก็คือแอคชั่นแบบทั้งเรื่องเลยนะฮะส่วนคอมเมดี้ก็เป็นหน้าที่ของคนอื่นไปครับผมและแอบไปดูมาก่อนหน้านี้แอบไปแบบดูตอน1ตอน2มาอะไรเงี้ยพี่บอยคือแบบบู๊เต็มที่มากโอ้ใช่ คือก็คุยกับปั้นจั่นนะครับเพราะว่าคือผมกับปั้นจั่นน่ะก็อาจจะแอคชั่นคู่กันในเรื่องเพราะว่าปั้นจั่นตอนนี้ในเรื่องเล่นเป็นตำรวจ เคยเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ว่าแตกคอกันไปแต่ว่ามันจะมีช่วงที่เราต้องกลับมาทำภารกิจด้วยกันเนี่ยก็มีฉากบู๊ค่อนข้างเยอะก็คุยกันว่าโอ้โหปั้นไม่ไหวแล้วว่ะคืออายุตอนนี้คือแบบมาแอคชั่นอย่างนี้คือต่อยเตะนี่คือแบบไม่ไหวแล้วต้องมาสู้กับน้องนโมซึ่งแบบเขาก็แบบเหมือนกับเป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะเขาก็แบบร่างกายกำยำแข็งแรงนะครับถีบเราอักอักอย่างเงี้ยต่อยเราบักอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยไม่ไหวแล้วคราวหน้าถ้าแอคชั่นนี่ขอแบบแค่ยิงปืนอย่างเดียวก็พอแบบเดี๋ยวนี้เวลาถ่ายแล้วเรารู้ว่าเดี๋ยววันนี้มีแอคชั่นใช่ไหมเรารู้ว่าวันนี้มีแค่ยิงปืนเราแบบโอ้โหแฮปปี้มากมากยิงมายิงกี่นัดพร้อมหมดแต่ว่าถ้าต่อยเตะก็แบบโอ้ไม่ไหวแล้วอะไรบู๊เหรอฮะบู๊อ่ะบู๊ผมมาเยอะพวกพี่ผู้ชายเขาจะไม่รู้สัมภาษณ์พี่บอยไปยังบอยเรื่องนี้บู๊ไม่เยอะนะบู๊ทั้งเรื่องบู๊ทั้งเรื่องบู๊กระโดดหนีกระโดดหนีระเบิดแค่ซีนเปิดตัวผมไอ้หนูเห็นได้ทีเซอร์เห็นเปล่าพี่รอดห่วงถ้าเห็นใครเห็นทีเซอร์จะแบบเล่นเองกระโดดรอดห่วงแต่ถ้ามีเบื้องหลังให้ดูหัวคือรอบแรกคือเราก็คิดว่าเราโอ้โหถ่ายบางระจันมาแล้วถ่ายอะไรมาแล้วสบายกล้าเล่นหนูมันก็สบายแหละพี่แต่ว่าด้วยลืมไปว่าบางระจันมันประมาณ7ปีที่แล้วมันม้วนไม่ครบหัวดังบุ๊กแล้วแบบมอนิเตอร์อยู่ไกลมากอ่ะทุกคนก็วิ่งมาไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรแต่ว่ามันไม่แตกอ่ะมันไม่แตกเราก็โอเคแล้วก็ไอ้กระฉากฉากแบบกระโดดลงมาอะไรแบบเนี้ยเราก็คิดว่าเรากระโดดได้พอกระโดดมาปั๊บอุ๊ยไม่ได้เว้ยกลับคือตอนนั้นไม่เป็นเว้ยกลับบ้านเป็นเว้ยตื่นขึ้นมาอ้าวเฮ้ยโอ้โหไอ้เค้าเรียกอะไรอ่ะ lower back อักเสบเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่เว้ยอายุกูแน่ๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าต้องตอนหลังก็เลยบอกคุยเองว่าขอถ้าฉากแบบโหดๆก็ขอเป็นสแตนด์อินแล้วกันเราก็รู้สังขารเราอะครับที่จริงอยากเล่นเองคำจริงแล้วอีกคนนึงที่ทำให้บูเรื่องนี้มันเหนื่อยมากๆก็คือครูเอนี่แหละถูกต้องเราจะไม่มีทางได้บูแบบธรรมดาที่ชาวบ้านเขาทำกันนะมันจะมีความแบบท่าทางเยอะแยะมากมายแล้วมาเป็นแบบว่าคลิปวิดีโอให้เราดูเลยว่าเขาแบบออกแบบยังไงเอาอย่างนี้เขาอะทำท่าบู๊จนเขาแบบเจ็บขาเองขาเข่าพลิกเองอะซีนของหนูเองเออเขาอยากจะให้หนูอะกระโดดลงมาแล้วก็แบบทำท่าแล้วก็แบบมองขึ้นไปแล้วหนูก็แบบครูเอหนูใส่ส้นสูงอะหนูจะต้องทำยังไงเหรอแบบครูเอบอกตาลไม่ได้นะตาลต้องจัดระเบียบร่างกายให้ดีเดี๋ยวครูทำให้ดูปุ๊บปักเข่าแหวะลงไปเลยเออซึ่งคือไอ้พวกฉากบู๊ทุกอันอะคือหลายๆครั้งที่เวลาเขาบรีฟหรือว่าอะพอเริ่มจะถ่ายเนี่ยเขาจะให้ทีมสตันท์ทำให้ดูก่อนซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าเวลาอะ38แล้วต้องมาทำท่าอย่างนี้หรือว่าเนี่ยต้องมากระโดดตรงนี้หรือว่าโอ้โหต้องแบบขึ้นห้างร้านตรงนี้แบบมันจะได้หรือว่าเนี่ยมันจะออกมาเท่หรือว่าแต่ว่าก่อนที่เขาจะให้เราทำครูเอไม่ทำจะเป็นรองคนทำเขาซึ่งครูเออายุเท่าผมนะซึ่งพอครูเอทำอะเราก็ต้องอะเขาทำเราก็ต้องทำได้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเบาๆว่าเว้ย
มันเหนื่อยมากจริงๆโอ้โหแต่ซีนระเบิดนี่คือแบบมหากาพย์มากมหากาพย์นะซีนนี้ต้องให้รางวัลแล้วนะถ้าออนละครออนแอร์ไปนะฮะสุวรรณหงส์ต้องเข้าแล้วนะเพราะทุ่มเทมากๆนะครับกับซีนนี้เล่าสิว่าเป็นยังไงวันนั้นคือในซีนนั้นนะคะจะต้องเป็นซีนที่แบบมีเอฟเฟกต์ระเบิดจำไม่ได้ว่า 3-4 ลูกเลยอ่ะแล้วคือมันจะต้องเป๊ะมากในเรื่องของคิวที่เดินเพราะว่าคนที่กดเอฟเฟกต์เขาจะต้องกดแบบจังหวะที่เราเดินผ่านปุ๊บกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ต้องแบบทำให้แบบทีเดียวให้แบบให้จบอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เราก็เป็นชนีตัวเล็กไงค่ะขอใช้คำว่าชนีตัวเล็กบอมบ้าเป็นชนีตัวเล็กก็เลยต้องแบบพระเอกก็สูงเกือบ190แล้วก็เลยจะต้องใส่แบบพวกรองเท้าส้นที่มันเป็นส้นนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งเนี่ยแล้วช็อตจะกระโดดอ่ะมันเทคตัวแล้วก็คือแบบสมมติอันนี้เป็นขาหนูใช่ไหมคะอันนี้เป็นรองเท้าก็คืองอขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะช็อตที่ไม่ใช่รองเท้างอนะคะขางอขึ้นมาแล้วก็คือเจ็บตัวไม่ใช่เจ็บคนเดียวนะคะมีพี่น้ำตาลเจ็บเป็นเพื่อนค่ะใช่ค่ะผู้ชายในเรื่องนี้รอดครับผมแต่ว่าผู้หญิงก็คือวันนั้นแต่พี่ก็กลับมาถ่ายต่อกลับมาถ่ายต่อสุดยอดสปิริตแสดงว่าค่ะกับพี่น้ำตาลแล้วก็แบบโหถ้าได้ดูเบื้องหลังมันจะฮามากเพราะตะกุกตะกากันมากเพราะขามันพลิกแบบลงน้ำหนักไม่ได้เลยแต่นี่ก็ต้องมาวิ่งหลบระเบิดกับพวกผมช่างบ้านตาตึงมากซึ่งระเบิดเนี่ยก็คือยางรถอะยางรถอะฮะยางรถนี่คือปกยางรถนี่คือลอยขึ้นไปประมาณตึก2ประมาณชั้นกว่า2ชั้นอะน่ากลัวมากฉากนั้นน่ากลัวมากเล่นจริงพอระเบิดปั๊บนักแสดงคือแบบขาก้าวไม่ออกปกติเราจะได้ยินเสียงระเบิดดังกับฝุ่นแต่นี่มันมีแรงแบบมันวูบอ่ะมันแบบบุ้งแบบปุ๊บปุ๊บวูบมันมีแรงกระทบแล้วมันต้องออกแล้วอ่ะคือมันเป็นสัญญาณว่าถ้าระเบิดลูกนี้ให้วิ่งออกไปผู้ขาก้าวไม่ออกพี่ผมก็บอกว่าอะไรก็ได้เดี๋ยวฉันยกเธอไปเองจริงแล้วนี่ก็หิ้วไปเลยแบบพี่แต่ถ้าขาเราไม่กล้าเราจะล้มไงเราก็ก้าวไปแต่แบบไม่ไหวแล้วแต่ถ้าปังเอาเท้าเหยียบระเบิดอ่ะระเบิดไม่ออกมาเลยนะคุมไปเลยนะเขาเล่นมันเป็นคอนเซ็ปต์คู่เราต้องขำต้องแซวกันอย่างนี้คนดูก็ชอบรู้แล้วปกติพี่เคยแซวที่ไหนล่ะนี่หยิบระเบิดนี่เลยระเบิดเป็นไงปุ่มอยู่ไหนปุ่มเอาเป็นว่าอ่ะที่ทุกคนพูดมามันไม่เวอร์เกินจริงเลยใช่มันโคตรน่ากลัวของจริงเลยวันนี้ก็เป็นหนึ่งคนในที่ได้เข้าโรงพยาบาลนั้นใครบ้างสรุปใครบ้างมีตามีไมค์ค่ะที่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยก็ยังต้องขี่หลังไมค์ก็ยังต้องขี่หลังพี่ปิงปองไปเข้าฉากต่อตาลก็คือมีปางกับพี่ปั้นแบบเข็นพี่บอยก็คือต้องแบบมายืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องปิดโลที่นั่นแล้วหนีตายจริงค่ะเรื่องเนี้ยมันแบบมันเป็นฟีลแบบทุกคนคือสติกระเจิงเราต้องวิ่งหนีออกไปให้ได้เลยใช่แล้วมันเป็นฉากที่ผมอายเหมือนกันไอ้พระเอกอะเวลาวิ่งใช่ไหมเวลาถ่ายเขาก็ถ่ายสโลว์ไงเขาอยากให้วิ่งเท่ๆแล้วเบิดข้างหลังขึ้นบุ้มบั้มบุ้มบั้มอย่างเงี้ยเราก็หลบกันแต่หน้าเราต้องมุ่งมั่นหน้าต้องมุ่งมั่นแล้วก็คอยกันนางเอกของเรานู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ภาพที่ออกมาทุกคนคือพอวิ่งออกมาไอ้บุ้มแรกอ่ะมันบุ้มใส่หลังผมแล้วไงบังแล้วแบบคือผมรู้เลยว่าสะเก็ดระเบิดคือวิ่งใส่หลังแบบหลังนั้นมาคือท่าผมอ่ะคือทุเรศมากเป็นท่าแบบกระโดดเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยแบบเหยงเหยงอ่ะแล้วหน้าคือแบบเหยเกไปหมดเลยแล้วทุกคนพยายามจะเบียดกันอยู่ตรงกลางอ่ะหนูก็จะพยายามเบียดพี่บอยไปอีกทางนึงให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบว่าคือตอนนั้นน่ะไม่มีใครสนใจกล้องเครื่องนะกูอีปั้นกับปาก็คือแบบมึงแบบพยายามจะหนีเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนจากเลนที่เองอยู่เพื่อบังแล้วก็วิ่งขึ้นหน้าไปเลยวิ่งอย่างเดียววิ่งไว้ก่อนวิ่งไม่ต้องสนใจทั้งนั้นซอยขาดนี่ก็วิ่งเร็วเกินกลัวจริงคือมันวุ่นวายมากแต่เขาก็เอาเพลงนั้นแหละเพราะว่ามันดูแบบว่ามันสมจริงสมจริงประทับใจจนถึงทุกวันนี้ถ้ากูเป็นตำรวจต้องคอยก้มหัวหรือจะทำให้มันไม่มีจริงไม่เป็นดีกว่าคนนี้ของจริงเรื่องการบล็อกหน้าแปลงโฉมสุดท้ายก็ต้องถึงมือบลารีบิวตี้บล็อกเกอร์จนได้นี่ผมต้องเรียนด้วยเหรอคุณป๊อตเหรอดูกระจกเลยสวยป่ะที่ทำงานเก่าสอนเรื่องนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยระวังตัวด้วยนะคุณนายก็ระวังตัวด้วยเหมือนกันนะเฮ้ยหลักฐานหลักฐานระวังถ้าคุณตกอยู่ในอันตรายคุณต้องขอความช่วยเหลือทันทีนายก็จะไปช่วยฉันอยู่แล้วสายลับลิปกลอสเริ่ม
ริ่ม28ตุลาคมนี้